สวัสดีครับคุณผู้ชมสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พามาชมบรรยากาศการต้อนรับนักเตะลิเวอร์พูลที่สนามบินสุวรรณภูมิครับที่สุดท้ายกลายเป็นไวรัลเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ครับมีการจับภาพได้ว่านักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยขึ้นรถผิดคันครับวันนี้ผมจะพาไปชมบรรยากาศนั้นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่แฟนบอลมารอต้อนรับนักเตะที่จะเดินออกมาจากห้องแถลงข่าวครับแล้วก็จังหวะนี้ครับเจอเจอร์เก้นคล็อปป์เดินออกมาแต่ว่าคุณวินิจเลิศรัตนชัยฝ่ายจัดการแข่งขันครับอยากให้ครอปเนี่ยไปโบกไม้โบกมือให้กับแฟนบอลสักนิดนึงเพราะว่าแฟนบอลรอกันนานครับเมื่อวานนี้รอกัน2ชั่วโมงกว่าเลยแล้วก็พาครอปไปเดินหาแฟนบอลทีนี้นักเตะพอออกมาเห็นเจ้านายเลี้ยวขวาไปทางคันขาวครับทั้งหมดก็เลยเลี้ยวขวาตามเลยครับนี่ครับก็เลี้ยวขวามาโบกไม้โบกมือให้แฟนบอลเพราะคิดว่าตัวเองจะต้องขึ้นรถคันขาวปรากฏว่าก็เลยเดินผ่านรถคันสีแดงที่เตรียมไว้ให้นักเตะขึ้นไปกลายเป็นว่านักเตะทุกคนเนี่ยก็ไปขึ้นรถคันขาวครับซึ่งก็ตอนหลังได้มีการสอบถามกับคุณต้อมเสริมยนต์เจ้าของรถนะครับเขาก็ยืนยันว่าจังหวะนั้นเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วเขาอยู่ในเหตุการณ์ว่านักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยมาขึ้นรถผิดคันแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วก็เลยตามเลยครับนักเตะก็ไม่อยากย้ายแล้วครับเพราะว่าภายในการตกแต่งของรถบัสทั้ง2คันนี้ก็เหมือนกันครับต่างกันแค่ภายนอกที่เฉยสีขาวกับสีแดงและอีกอย่างรถคันสีแดงข้างหน้าเนี่ยทีมงานสตาฟก็ขึ้นไปนั่งกันเรียบร้อยแล้วการที่จะนำนักเตะย้ายลงไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากพอสมควรและนักเตะเองก็อยากที่จะนั่งอยู่บนรถคันนั้นอยู่แล้วก็เลยเป็นภาพที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ครับวันนี้ก็นำภาพมาให้ชมนะครับดูครับนี่เป็นภาพที่หลังจากที่นักเตะขึ้นไปแล้วนะครับสื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอลนี่ก็รอส่งนักเตะขวัญใจของเขาเพื่อเข้าที่พักที่โรงแรมเซนต์รีจิสครับเมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าโอ้โหกองทัพสื่อมวลชนรวมถึงแฟนบอลนี่มากันเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็สู้กันจริงๆสู้ชีวิตกันจริงๆครับมารอกันตั้งแต่ประมาณสัก10โมงครับนักเตะออกมาโอ้โหบ่าย2ครับบ่าย2บ่าย3เนี่ยยืนตากแดดร้อนก็ร้อนทนฉันยังไงฉันก็จะทนครับอยากเจอนักเตะขวัญใจของตัวเองครับไม่บ่อยครับที่แมนยูและลิเวอร์พูลเนี่ยจะมาเตะที่ประเทศไทยพร้อมๆกันนะเป็นประวัติศาสตร์จริงๆครับนี่ครับก็หลังจากขึ้นรถผิดคันก็เลยเป็นภาพแบบนี้ครับเคนเลสเตอร์อโนครับดาวินนูเยสนักเตะตัวใหม่ของลิเวอร์พูลครับโอ้โหก็เลยกลายเป็นว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นครับว่าคันแดงตัวปลอมคันขาวตัวจริงครับก็นำมาให้ชมกันครับเป็นภาพไวรัลในโลกออนไลน์ครับก็เลยเอามาเอาภาพมาฝากกันครับให้เห็นเบื้องหลังว่าทำไมนักเตะถึงไปขึ้นรถคันสีขาวเนี่ยครับลูดิอาสครับก็โบกไม้โบกมือให้แฟนบอลสำหรับโปรแกรมของลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะลงฝึกซ้อมทันทีที่อันพายพาร์คสนามฝึกซ้อมที่เตรียมไว้ให้ครับแล้ววันนี้ครับวันที่11กรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นการซ้อมแบบให้สื่อมวลชนและก็แฟนบอลได้เข้าไปชมกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนที่จะแข่งขันจริงในวันที่12กรกฎาคมนี้ครับใครที่ยังไม่มีบัตรรีบเลยนะครับรีบจับจองหาซื้อมานะครับเพราะว่ากระแสกำลังดีมากๆแล้วก็เชื่อว่าแมตช์นัดนี้นี่คนน่าจะแน่นแน่นอนครับเพราะว่าโอ้โหกระแสดีจริงๆครับและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดที่ทีมงานสปอร์ตคลับสำหรับคนนักกีฬานำมาฝากกันในวันนี้ครับ